ปิดไม่อยู่แล้วค่ะมีลูกกับอีกคนคบมานาน15ปีเอเชิญยิ้มค่ะต้องบอกว่าสำหรับเขาคนนี้นั้นนะคะปิดไม่อยู่ค่ะบุตรโผค่ะภรรยาเอเชิญยิ้มคิดมากหลังจากมีคนอ้างกับบุตรว่าคือมีบุตรกับสามีเลี้ยงมา15ปีไม่ได้รับการเหลียวแลเลยด้านของแม่มภรรยาโพสต์หานะคะให้ติดต่อกับยินดีจ่ายค่าเลี้ยงดูเพิ่งจะเจอเรื่องการเปลี่ยนนามสกุลไปเพราะมีข่าวลือว่ามีการแตกหักกับเพื่อนร่วมคณะจากเอเชิญยิ้มมาเป็นไมเนอร์แต่สาเหตุที่เปลี่ยนนั้นก็เพราะว่าเพลงนั่นแหละแต่ในการเล่นตลกเอยังคงใช้เอเชิญยิ้มเหมือนเดิมซึ่งก็เพิ่งจะเคลียร์ข่าวไปไม่กี่วันเองล่าสุดเอเชิญยิ้มก็งานเข้าอีกแล้วล่อค่ะเมื่อมีคนส่งข้อความเข้ามาร้องเรียนในสื่อเป็นการส่งผ่านถึงบุ๋มปนัดดาว่าดิฉันเนี่ยเลี้ยงบุตรให้เขามา15ปีเขาไม่มาเหลียวแลเลยค่ะอยากให้มาช่วยบ้างเดี๋ยวจะเรียนมหาวิทยาลัยแล้วดิฉันแย่แล้วไม่ค่อยมีตังค์แล้วเรียนคุณบุ๋มแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะซึ่งบุ๋มเองเนี่ยก็ได้นำข้อความนี้พร้อมกับแคปหน้าเฟซบุ๊กของแม่มภรรยาของเอประกาศตามพื้นที่อ้างตัวว่ามีบุตรกับสามีมาลงใน IG ตัวเองพร้อมกับเขียนบรรยายว่ารับบทแบบว่ารับบทปราบและเป็นสะพานแจ้งในการให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้ามีหลักฐานหรือยังไงให้ตรวจชัดเจนกันไปคุณยังโชคดีที่ทางภรรยาคุณเอเนี่ยเขายืดอกรับแบบนี้นะถ้าจริงก็รับผิดชอบกันไปอยู่กับปัจจุบันและทำเพื่อเด็กดีที่สุดแต่ถ้าไม่จริงเนี่ยส่งหาตำรวจเลยนั้นเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เรื่องนี้นั้นได้ออกมาเปิดเผยค่ะจากนั้นภรรยาเองก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าถ้าเป็นบุตรของผมจริงๆนะให้ออกมาคุยกันมาพิสูจน์ด้วยการตรวจถ้าใช่ก็พร้อมจะส่งเสียและชดเชยในเวลา15ปีที่ผมทิ้งบุตรให้กับผู้หญิงคนดังกล่าวก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ออกมาเปิดเผยกันค่ะยังไงก็คงต้องรอติดตามเรื่องนี้กันค่ะ